เหตุการณ์คล้ายกันนะฮะกับนักเตะผิวเข้มกลับพาดหัวว่าเด็กอายุ20ได้เงินเดือน 25,000 พลานเงินซื้อบ้านเกิน2ล้านทั้งที่ไม่เคยเล่นบอลอาชีพแม้แต่นัดเดียวโอ้โหพี่น้องชัดไหมฮะและทีมอังกฤษชุดนี้มีนักเตะผิวเข้มถึง11คนครับลึกๆเนี่ยเขามีฟีลลิ่งว่าชาติจะรักเขาต่อเมื่อมีผลประโยชน์และพร้อมจะประณามเขาเวลาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามนะวัฒนธรรมเก่งแต่ปากของคนจำนวนมากเนี่ยเคยทำให้ตำนานทีมชาติอย่างเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยเกือบเสียคนนะแบ็คแฮมบอกว่าเวลาที่เขาชอบที่สุดก็คือขับรถขับไปไกลๆไม่ต้องเจอใครเพราะบางครั้งขนาดเดินไปเข้าห้องน้ำยังเสียว่าจะมีคนตามมาเดินบนถนนกลัวคนจะมาถมน้ำลายใส่นี่คือเดวิดแบ็คแฮมนะครับแล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่สามารถทนแรงเสียดทานได้เนี่ยเสียคนแล้วก็เกลียดชาติไปแล้วนี่ขนาดแกเรธเซาท์เกตผู้จัดการที่เคยเป็นทั้งนักเตะแล้วมาวันนี้เนี่ยเป็นผู้จัดการที่คุมทีมชาตินานที่สุดในรอบ50ปีแล้วผลงานนี่ดีที่สุดคนหนึ่งใน history ของอังกฤษเลยนะฮะพาทีมจบอันดับ4บอลโลก2018เป็นรองแชมป์ยูโร2020แล้วก็มาเข้ารอบชิงยูโร2024เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งถูกแซวแล้วก็ด่าว่าเป็นผู้จัดการที่ฉลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามีแฮร์รี่เคนซึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดลีกเยอรมันมีจูดเบลลิงแฮมนักเตะยอดเยี่ยมลีกสเปนมีฟิลโฟนักเตะแห่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกแต่ทำไมคุณฉลาดน้อยถึงขนาดทำให้3คนนี้ดูไร้ค่า1นะอย่าลืมนะครับว่าทีมที่3คนนี้อยู่บาเยิร์นมุนเชนเรอัลมาดริดแมนซีเนี่ยเขามีต่างชาติเพียบนะครับดังนั้น3นักเตะที่อาจจะเปล่งแสงสว่างได้เนี่ยคุณลืมคิดไปหรือเปล่าว่าสภาพแวดล้อมเขาไม่ใช่คนอังกฤษทั้งหมดนะฮะและแปลว่าเซาท์เกตว่าเขาห่วยเขาโง่เขาทื่อเขาโง่ยังไงเขาพาทีมเข้ารอบชิง2สมัยติดต่อกันการที่เราโมโหเกินความรู้แล้วก็ฝีมือใจกับอารมณ์ไปเร็วกว่าสมองเนี่ยทำให้อังกฤษมีข่าวที่ทำให้แฟนๆกีฬาทั้งงงทั้งขำฮะตอนนี้คุณสรรเสริญเขาสุดๆแต่ไม่กี่วันก่อนเนี่ยเถื่อนขนาดคว้างแก้วเบียร์ใส่ครอบครัวนักเตะโอ้โหอารมณ์คุณนี่ใครจะอยากยุ่งด้วยอ่ะแล้วปัญหานี่ลึกลงไปอีกฮะแฟนบอลอังกฤษมากกว่า 50% เนี่ยคิดว่าทั้งสมาคมลีกแล้วก็ทีมเอาเปรียบพวกเขาทีมชาติเนี่ยได้เงินสนับสนุนมากเกือบ 1,500 ล้านบาทต่อปีจากไนกี้แต่สมาคมและทีมชาติไม่เห็นใจแฟนๆเลยโอ้โหแฟนบอลก็ต้องจ่ายค่าเดินทางค่าโน่นค่านี่ถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยเสื้อไนกี้เนี่ยราคาเริ่มต้นที่เกือบ 4,000 บาทนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณจะพิมพ์เบอร์แล้วก็ชื่อราคาอาจจะพุ่งจาก 4,000 ไปถึงเกือบ 7,000 บาททั้งที่ต้นทุนตัวหนึ่งอาจจะไม่ถึง100บาทแล้วในตลาดตอนนี้เนี่ยเสื้อในราคา300ถึง400ก็เหมือนของจริงมากกว่า 90% ที่น่าตกใจก็คือสื่ออังกฤษไปถามแฟนบอลอังกฤษหน้าสนามว่าเสื้อที่คุณใส่มาคือ real ของจริง with fake ของปลอมพี่น้องลองเดาสิครับว่าใน100คนเนี่ยจะมีคนใส่เสื้อจริงกี่คน fake ปรากฏว่า50-50ครับ 50% เนี่ยยอมรับนะครับว่าใส่ของปลอมอะและที่น่าสนใจก็คือคนที่ใส่ของจริงจำนวนมากยอมรับว่าตัวต่อไปก็อาจจะซื้อของปลอมนี่คือปัญหาที่เห็นชัดครับวัฒนธรรมน้ำเมาการวิจารณ์ที่ลืมดูตัวเองไม่เอาใจเข้ามาใส่ใจเราการแบ่งชนชั้นและสีผิวและปัญหาอีกมากมายซึ่งทำให้นักเตะปืนสงกรานต์และอีกมหาศาลลึกๆอาจไม่อยากเล่นให้ทีมชาติแต่มิ